สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมูแดดเดียวสูตรครัวสนามบอกได้ว่าเนื้อหมูมีความนุ่มไม่แข็งและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวมาหั่นหมูกันเลยครับสะโพกหมูครึ่งกิโลกรัมให้เราหั่นหมูเป็นเส้นๆตามชอบได้เลยนะครับหั่นหมูเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้เรามาหมักหมูกันเลยครับเกลือป่นครึ่งช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้านวดให้เข้ากันเลยนะครับนวดจนเครื่องปรุงนะครับซึมลงสู่เนื้อหมูเลยนะครับเพื่อนๆจะได้รสชาติที่อร่อยนะครับเมื่อเรานวดคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช นะครับจะไปช่วยทำให้หมูเรานุ่มยิ่งขึ้นไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นำไปใส่ถาดเพื่อนำไปตากเลยครับจัดเลี้ยงเนื้อหมูเราเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำหมูเราไปตากแดดนะครับช่วงนี้แดดกำลังร้อนแรงนะครับเหมาะสำหรับทำหมูแดดเดียวมากๆเลยนะครับเราจะตากหมูของเรานะครับ2ชั่วโมงนะครับเมื่อเราตากครบ1ชั่วโมงนะครับก็ให้เพื่อนๆมาพลิกกลับด้านนะครับแล้วตากต่อให้ครบ2ชั่วโมงนะครับเราก็ตากหมูแดดเดียวของเราครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราดำหมูของเราไปทอดกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่หมูแดดเดี๋ยวเราลงไปทอดเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดหมูนะครับแล้วก็ให้เราคนอยู่เรื่อยๆนะครับหมูของเราจะได้สุกทั่วๆนะครับเนื้อหมูแดดเดี๋ยวของครัวสนามนะครับก็แห้งกำลังดีนะครับไม่แห้งจนเกินไปนะครับผิวหมูก็ยังมีความนุ่มนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับทอดออกมาก็จะมีความนุ่มอร่อยมากๆครับเดี๋ยวให้เราทอดหมูแดดเดี๋ยวของเรากันให้สุกเลยนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูแดดเดียวสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นอีกเมนูนึงที่ทำง่ายของครัวสนามนะครับรสชาติของหมูนะครับก็จะมีความอร่อยกลมกล่อมเนื้อหมูก็จะนุ่มไม่แข็งจนเกินไปนะครับทานคู่กับข้าวเหนียวหรือน้ำจิ้มแจ่วนะครับบอกเลยเข้ากันมากๆครับหากเพื่อนๆนะครับทอดหมูไม่หมดนะครับก็สามารถเก็บรักษาหมูได้โดยการใส่อับนะครับและแช่เย็นไว้นะครับก็สามารถอยู่ได้นานเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชื่อได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้